ชีวิตไทยกับสายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธารป่าบริเวณต้นน้ำลำธารบนภูเขาหรือในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมักจะประสบปัญหาการพังทลายของหน้าดินซึ่งถูกชะล้างไปพร้อมๆกับน้ำฝนพื้นดินจึงมีสภาพแห้งแล้งยิ่งนานวันความรุนแรงของกระแสน้ำที่พัดบ่าลงมาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและยังพัดพาเอาเศษซากต้นไม้ใบไม้และดินทับถมในร่องน้ำทำให้ลำห้วยตื้นเขินไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่ไหลมาเป็นผลให้ระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่เบื้องล่างได้ง่ายเพื่อที่จะป้องกันและบรรเทาปัญหานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ปลูกหญ้าแฝกเป็นเสมือนรั้วหรือกำแพงที่มีชีวิตกั้นขวางทิศทางน้ำที่ไหลบ่าลงมาโดยปลูกเรียงชิดติดกันเป็นแถวตามแนวขวางความลาดเทของพื้นที่แนวหญ้าแฝกนี้จะช่วยชะลอความเร็วและลดความรุนแรงของกระแสน้ำที่ไหลลงมาช่วยดักดินและเศษกิ่งไม้ใบไม้ไว้มิให้ไหลลงสู่ลำห้วยและน้ำจะกระจายตัวออกไปตามแนวรั้วหญ้าแฝกซึมลงสู่ดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นนอกจากนี้ยังทิ้งตะกอนดินไว้เป็นการช่วยพอกพูนหน้าดินและเป็นปุ๋ยให้กับผืนป่าอีกด้วยหญ้าแฝกมีระบบรากที่แข็งแรงอย่างลึกลงไปในดินตามแนวดิ่งและสานกันอย่างหนาแน่นจึงเปรียบเสมือนมีกำแพงใต้ดินซึ่งนอกจากจะช่วยให้ดินร่วนซุยง่ายต่อการดูดซับน้ำและกักน้ำไว้ในดินแล้วรากหญ้าแฝกยังช่วยยึดเกาะดินไม่ให้พังทลายได้ง่ายเป็นการป้องกันการสูญเสียดินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำได้เป็นอย่างดีหญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ทนทานปลูกง่ายขึ้นได้ดีทั้งในดินดีและดินเลวแม้กระทั่งดินเปรี้ยวดินเค็มดินทรายดินเป็นด่างหรือดินลูกรังไม่แย่งอาหารของพืชอื่นที่ปลูกอยู่ใกล้เคียงและใช้เนื้อที่ในการปลูกน้อยมากคือเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางก่อประมาณ 30-40 เซนติเมตรเมื่อเป็นรั้วหรือแนวกำแพงก็จะกินเนื้อที่กว้างเพียง 30-40 เซนติเมตรเท่านั้นประโยชน์ของหญ้าแฝกยังมีอีกมากมายนานับประการนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริและทรงสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก